สบายดีมินี่ค่อยสิมาแนะนำวิธีเติมเงินจาก BCL 1เข้าใน VPay Plus เนาะคือทำอิดเลยเราต้องเข้าไปที่แอป VPay Plus เลือก copy link ตัวนั้นโอเคตัวนี้เป็นของค่อยเนาะค่อยเติมแล้วนี่ค่อยมีสาวพันในตัวบอนแคสเนี่ยถ้าเราเติมเข้าไปมันจะอยู่บอนแคสเนาะคือเราไป copy link คือเราจะเลื่อนขึ้นเนาะมันจะอยู่ลุมเนาะเลื่อนขึ้นคือเราจะเข้าบอนอื่นๆกดเข้าไปบอนอื่นๆผู้ที่ยังบ่เคยเติมไปเถื่อเข้าไปบอนอื่นเลยแล้วมันจะมี5โปรแกรมบอนนี้คือจะมีข่าวสารคู่มือการนับไส้ข้อกำหนดบัญชีธนาคารติดต่อเราจะคลิกเข้าไปบอนบัญชีธนาคารหลังจากคลิกเข้าไปในบัญชีธนาคารแล้วมันจะมี2บัญชีคือตัวทำอิดจะเป็นธนาคารการค้าต่างประเทศลาวคือ BCL 1แล้วก็ตัวที่2คือธนาคารพัฒนาลาว BLD คือของค่อยแมนธนาคารการค้าต่างประเทศลาวค่อยจะคลิก copy เลขบัญชีคือค่อยคลิก copy หลังจากค่อย copy แล้วค่อยสิออกหน้านี้เลยคือค่อยสิเข้าไป BCL 1ของค่อยคือเข้าไป BCL 1หลังจากเข้า BCL 1แล้วก็จะเข้าไปเพื่อเป็นการโอนเงินคือก็จะไปบ่อนโอนเงินนี่แล้วบ่อนว่าเลขบัญชีนี่เราจะปนเลขบัญชีที่เรา copy มาเมื่อกี้นี้กดค้างไว้แล้ววางคือบัญชีตัวนี้มันจะเข้ามาเลยแล้วกดดำเนินต่อโอเคแล้วจำนวนเงินที่จะโอนคือเมื่อกี้ค่อยโอนไปแล้วเนาะคือค่อยจะโอน 10,000 แต่จะว่าจะโอนหลายสำใดก็เรื่องของเฮาเนาะเฮาโอน 10,000 นะคลิกเข้าไปเข้ามาต่อไปโอเคแล้วคำอธิบายบัดนี้คำอธิบายก็สำคัญคือกันคำอธิบายเฮาต้องกลับไปบัญชี VPay คือแอป VPay ของเฮาเนาะเอากลับไปอีกเนาะอยู่จะอยู่บนนี้บนกล่องบนรูปเฮาบนชื่อเฮานี่นะจะเป็น ID เนาะคลิกบัตร1คือแสดงว่าเฮา copy ID หรือว่า copy คำอธิบายแล้วเฮามาวางใส่คำอธิบายใน BCL 1คือกดค้างไว้แล้ววางให้มันจะออกมาเป็น ID ของเฮาแล้วก็ชื่อของเฮาพร้อมแล้วกดคำว่าต่อไปแล้วก็กดคำว่าโอนเงินโอเคเพียงเท่านี้ก็สำเร็จเนาะหลังจากที่เรากดสำเร็จแล้วเราโอนสำเร็จแล้วเราจะกลับไปแคปหน้าจอเลขเบอร์บินเที่ยวโอนเงินไปเพื่อเข้าไปยืนยันในแอป VPay Plus อีกเติมว่าเราได้โอนเงินไปแล้วคือตัวทำอิดนี่เนาะค่อยโอนไปนะ 10,000 กดไปแล้วค่อยจะแคปหน้าจอตัวนี้คือแคปไปเลยแชทเนาะปาร์ทหนึ่งแล้วค่อยจะกลับไปที่ VPay Plus เพื่อยืนยันแล้วค่อยจะกดเข้าไปวันใดวันนี้คือจะเป็นบอนแคสเนาะเอากดเข้าไปบอนแคสโอเคกดเข้าไปบนแคสเน่แล้วมันจะมีตัวสีเหลืองๆนี่อ่านแต่ว่าบ่อยากอ่านนะอย่ามันยาวไปเนาะแต่ว่าอ่านตัวสุดท้ายนี่ชื่อว่าเวลาเราหลังจากที่เรายืนยันแล้วมันจะเอาราคาประมาณ 5-10 นาทีจึงจะสำเร็จเนาะจะมีปอนจำนวน wallet คือเมื่อกี้ค่อยโอนไป 10,000 ค่อยจะปอนไป 10,000 เก็บเนาะแล้วก็ธนาคารค่อยเลือกธนาคารการค้าเพราะว่าค่อยโอนธนาคารการค้าแล้วเลือกหูเบอร์บินคือกดเข้าไปตัวนี้คือปอนตัวเฮาแคปหน้าจอไว้เนาะจะเป็นตัวนี้เนาะตัวทำอิดนี่เลยโอเคนี่เห็นบ่เห็นแล้วเนาะตัวนี้เนาะโอเคแล้วก็กดเข้าไปว่าแจ้งสั่งซื้อแล้วมันจะเตือนขึ้นมาอีกทีนึงว่าเฮายืนยันโอเคกดตกลงยืนยันเข้าไปโอเคมันกำลังอัพโหลดรูปโอเค
แสดงว่าตอนนี้มันเรียบร้อยแล้วโอเคท้ายที่สุดมันก็เข้าไปแล้วเนาะถ้าประมาณเมื่อกี้ประมาณ5นาทีนี่แหละมันเข้าไปแล้ว 30,000 นี่เนาะนี่คลิกเข้าไปเลยคลิกเข้าไปเบิ่งว่ามันเข้าไปเนาะได้เมื่อกี้นี่เบิ่งมันจะบ่มีข้อความแจ้งเตือนเถื่อนเนาะแต่ว่าเงินมันจะเข้าไปก่อนแต่เรื่องการแจ้งเตือนเนาะมันก็แจ้งเตือนอยู่แล้วโอเคก็ง่ายๆสำเนาะแบบนี้แหละมันก็บ่มีหยังยากเดี๋ยวนี้ค่อยยังมีเงินอยู่ใน 30,000 ค่อยสามารถเติมให้ผู้อื่นได้เติมค่อยได้แต่ว่าถ้าเติมมาเพื่อนตกใจเงินเอาเนาะโอเคมีได้สำเนาแล้วง่ายๆอยากได้อย่างเพิ่มเติมแล้วโอเคเราคอมเมนต์บอกหรือว่าถามเขาได้เราค่อยสิเฮ็ดวิดีโอให้เบิ่งอีกเทื่อนึงโอเคขอบใจที่ติดตามเนาะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เนาะเพื่อวิดีโอใหม่เราค่อยสิเฮ็ดให้เบิ่งอีกต่อไปโอเคขอบใจ